ร็จเรียบร้อยครับเตรียมตัวถ่ายข้าวใส่รถบรรทุกแล้วก็ขึ้นเทรลเลอร์ย้ายต่อไปพิมายเจริญกันช่าง2021ทีมงานเสียเองสารคามและดูเก็บเกี่ยวนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับโซนบ้านยางน้ำอ้อมตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็ลุยเกี่ยวกันมาหลายวันแล้วรถเยอะครับปีนี้อย่างทีมงานเสียเอกสารคามนี่ก็ส่งมา 2,000 ที่มายกับโชคณัฐพลเสร็จเรียบร้อยเก็บอุ้มขึ้นเทรลเลอร มีต่อไหมเสกมีต่ออีกบ่อีกเจ้าหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวจะได้ตามไปช่วงหน้าก็ว่ากันใหม่ช่วงนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้แล้วครับเจ้าต่อไปตามไปดูความผิวกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ